บ่าววีเผยจรัญเพิ่งส่งข้อความหาบอกเรื่องนี้ก่อนดับกระทันหันสืบเนื่องจากกรณีที่จรัญงามดีนักแสดงมากฝีมือหรือที่รู้จักกันดีจากบทบาทในจันหนวดเขี้ยวจากไปยังกระทันหันด้วยอาการวูบเสียชีวิตท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากล่าสุดทางด้านบ่าววีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยว่าขยันเกินเพื่อนบอกแล้วว่าอย่าทำคนเดียวมันเหนื่อยตอนเที่ยงวันหนุ่มส่งไลน์กลุ่มมาเพื่อนให้กำลังใจสร้างโฮมสเตย์เล็กๆไว้ต้อนรับพักพวกใจหายแวบเดียวที่คุยกันก็จากไปแล้วอาลัยยิ่งพระเอกบางระจันภาคแรกและล่าสุดเล่นละครไว้ด้วยกันชาติพยัคฆ์คมนักเลงรอออนแอร์เพื่อให้เพื่อนหลับสบายนะสวรรค์รับคนดีๆอย่างคุหนุ่มจรัญงามดีภาพก่อนเพื่อนประมาณวันเที่ยงนี้ยังทำงานอยู่เหลือไว้เพียงโฮมสเตย์ในฝันแล้วชีวิตแค่นี้จริงๆ